แม่ทำอะไรอ่ะเปล่าครับเชฟพอดีผมจะเอาขยะทิ้งอ่ะงั้นรีบไปรีบมาจะได้ช่วยฉันปรุงต่อครับครับมาเอาหม้อแกงเร็วเอาร้อยนี่ถ้าฉันไม่ติดว่าร้านแกเนี่ยทำกับข้าวอร่อยเหมือนกับร้านระดับ5ดาวเนี่ยฉันไม่ลงทุนขนาดนี้นะเนี่ยร้านก็เล็กแค่นี้เองอย่าลืมนะเจ๊ส่วนแบ่งที่เจ๊ขายอาหารได้แบ่งกันคนละครึ่งนะเอ้ยได้ไงวะฉันเป็นคนเอาไปขายฉันก็ต้องได้เยอะกว่าสิโหเจ๊พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกผมเองก็เสี่ยงเหมือนกันเนี่ยเชฟเขารู้ว่าผมขโมยอาหารมาให้เจ๊ขายในราคาถูกๆเนี่ยโอ้มีหวังทั้งโดนไล่ออกทั้งโดนจับแน่เลยเออคนละครึ่งก็คนละครึ่งวะบนเก่งจริงเลยไปแล้วเป็นแกงเขียวหวานเนื้อที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยได้กินมาเลยค่ะงั้นเอาถุงนึงค่ะเท่าไหร่คะได้ค่ะถุงละ80ค่ะเดี๋ยวตักให้เลยนะคะโหยแพงมากเลยอ่ะขายถุงละตั้ง80ฉันใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะเนื้อเนี่ยฉันก็ใช้เป็นเกรด A เลยค่ะแผนงเนื้อร้านฉันเนี่ยก็เกรด A เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีเหมือนกันแต่ว่าฉันขายถุงละ50บาทเองนะคะแถมรสชาติอาหารของฉันเนี่ยก็อร่อยสู้ร้านอาหาร5ดาวได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยลองมาชิมดูได้นะคะได้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะแม่ค้าคะที่สั่งเมื่อกี้ยกเลิกนะคะเอา2ถุงค่ะได้เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเกลี้ยงเลยอ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะทำกับข้าวขายเนี่ยขายแพงๆอ่ะใครเขาจะซื้อกันมันต้องขายถูกๆแบบฉันนี่คุณคะคุณขายแผนงถุงละ50บาทใช้เนื้อเกรด A แบบเนี้ยไม่กลัวขาดทุนเหรอคะโอ๊ยฉันไม่กลัวหรอกจ้ะยังไงเนี่ยฉันก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วมีแต่กำไรกับกำไรคุณคะถ้างั้นคุณช่วยบอกฉันได้ไหมคะว่าคุณเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบมาจากไหนถึงได้ต้นทุนถูกจังฉันจะได้ไปซื้อบ้างค่ะจะบ้าเหรอเรื่องแบบนี้ใครเขาจะบอกกันยะคืนฉันบอกไปเนี่ยเธอก็เป็นคู่แข่งกับฉันนะสิขายแกงหมดแล้วกลับบ้านดีกว่าเจ๊วันนี้เหลือแค่นี้นะพอดีวันนี้ที่ร้านขายดีอ่ะเออฉันก็ขายดีเหมือนกันแหละดีจังเลยเนาะไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทแถมยังหาเงินเข้ากระเป๋าได้วันละ 2-3 พันอ่ะแบบนี้สิค่อยคุ้มเสี่ยงที่ฉันขโมยอาหารมาขายหน่อยรีบเลยเบาๆดีวะนี่ค่ะ150บาทค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ซื้อไปตั้ง3ถุงพรุ่งนี้มาซื้ออีกนะคะเอ้านึกว่าถอดใจเลิกขายไปแล้วซะอีกปกติเนี่ยเห็นเธอเนี่ยมาตั้งร้านแต่เช้าก่อนร้านฉันทุกวันเลยพอดีว่าไปทำธุระมาค่ะก็เลยมาเปิดร้านช้าหรอจะเปิดช้าหรือว่าเปิดเร็วเนี่ยเธอก็ขายแข่งฉันไม่ได้อยู่ดีอ่ะระวังนะแกงจะเหลือเหมือนเมื่อวานนะจ๊ะแม่ค้าครับมีแกงเขียวหวานขายไหม
มีค่ะเท่าไหร่ครับ80บาทค่ะโอ้80บาทเลยเหรอครับเฮ้ยพอดีว่าร้านฉันเนี่ยใช้เนื้อเกรด A เลยนะคะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยลองชิมก่อนก็ได้ค่ะอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะคะถ้ารสชาติดีและคุณภาพดีแบบนี้เพราะว่าขายถุงละ80บาทอ่ะก็สมเหตุสมผลดีนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาสักถุงนึงได้ค่ะคุณลูกค้าคะซื้อแกงร้านฉันไปทานไหมคะขายถุงละ50บาทเองค่ะร้านฉันเนี่ยขายถูกไม่ได้ขายแพงเหมือนร้านใครบางคนแกงอะไรเหรอครับพะแนงเนื้อค่ะรสชาติก็ดีเกรดพรีเมียมเลยนะคะบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเหมือนออกมาจากร้านอาหาร5ดาวเลยล่ะค่ะพูดขนาดนี้ผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะนี่ค่ะชิมเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะฉันบอกแล้วว่าอร่อยเหมือนเลยเหรอครับเหมือนที่ผมทำพะแนงเนื้อด้วยตัวเองเลยล่ะครับคุณตำรวจครับจับเธอคนนี้เลยครับโอ้ยปล่อยนะคุณตำรวจจับฉันทำไมเนี่ยไอ้ฟุกน้องชายของคุณที่เป็นผู้ช่วยเชฟของผมตอนเนี้ยมันไปรออยู่ในคุกเลยนะครับฮะนี่คุณเป็นเชฟเจ้าของร้านนั้นหรอใช่ครับวันนั้นคุณคงจะรีบขโมยมากจนไม่ทันสังเกตนะครับพวกผมเป็นใครโอ๊ยฉันไม่เกี่ยวอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะฮะรู้ได้ไงโอ๊ยไม่น่าตื่นสายเลยเราแบบนี้ไม่ทันลูกค้าแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันยายเจ๊ร้านข้างๆแล้วนี่ว่ะทำไมท่าทางแปลกๆเจ๊วันนี้เหลือแค่นี้นะพอดีวันนี้ที่ร้านขายดีไปนะฉันก็ขายดีเหมือนกันอ่ะดีจังเลยเนาะไม่ต้องลงทุนสักบาทได้เงินเข้ากระเป๋าตั้ง 2-3,000 เนี่ยแบบนี้สิค่อยคุ้มเสี่ยงที่ฉันขโมยอาหารมาขายหน่อยที่แท้ก็มาขโมยอาหารร้าน5ดาวนี่เองไม่น่าล่ะถึงได้ขายถูกแบบเนี้ยแค่นี้นะพอดีวันนี้ที่ร้านขายดีไปนะฉันก็ขายดีเหมือนกันแหละดีจังเลยเนาะไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทแบบนี้สิค่อยคุ้มเสี่ยงที่ฉันก็ขโมยอาหารมาขายหน่อยเป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วย2คนนั้นน่ะขโมยอาหารจากร้านผมไปที่ฉันมาเตือนคุณน่ะเพราะฉันรู้ดีค่ะว่าอาหารที่ดีเนี่ยมันมีต้นทุนสูงมากแค่ไหนไหนจากความตั้งใจที่เราสั่งไปในอาหารอีกฉันไม่อยากให้คุณเนี่ยโดนชุบมือเปิดไปดื้อแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณมากนะครับที่มาเตือนผมเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการต่อเองได้ค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะรีบไปแหกของค่ะครับฟุกมาดิเรามีเรื่องต้องคุยกันนี่แหละค่ะสาเหตุที่ฉันมาเปิดร้านสายวันนี้แกหยุดเลยนะครับเขาไม่อยากโดนข้อหาเพิ่มอีกกระทงอ่ะไปครับไปโรงพักเลยไปไม่ไปไม่ไปปล่อยฉันไม่ได้ทำผิดอะไรคุณตำรวจปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงเชิญไปไปจ๋าจ๋าคุณครับไหนๆแล้วผมขอชิมแกงคนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะตอนนี้ที่ร้านของผมอ่ะขาดผู้ช่วยเชฟอยู่คุณสนใจไปเป็นผู้ช่วยเชฟผมไหมครับนะคะผู้ช่วยเชฟในร้านอาหาร5ดาวของคุณน่ะเหรอคะใ
ช่ครับรสชาติการปรุงของคุณเนี่ยดีมากเลยนะครับแถมวัตถุดิบเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีด้วยถึงจะเป็นร้านแกงข้างทางเนี่ยแต่รสชาติกับคุณภาพเนี่ยเทียบกับภัตตาคาร5ดาวเลยนะครับจริงเหรอคะฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะมีเชฟจากร้านอาหาร5ดาวเนี่ยมาชมฝีมือของฉันนะคะคุณทำดีเนี่ยก็ควรได้รับคำชื่นชมนะครับและก็ควรได้รับโอกาสที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับว่ายังไงล่ะครับสนใจร่วมงานกับผมไหมครับสนใจค่ะสนใจมากๆเลยการเป็นผู้ช่วยเชฟเนี่ยมันคือความฝันของฉันเลยนะคะงั้นก็ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับ